ระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในนำผลไม้ไทยตามฤดูมาจำหน่ายให้กับประชาชนได้บริโภคของสดและของดีมีคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงโดยยกทัพผลไม้ภาคใต้ทั้งทุเรียนและมังคุดส่งตรงถึงมือผู้บริโภคหน้าบริเวณสถานีโทรทัศน์ช่วยเกษตรขายราคาดีโดยหนึ่งในมาตรการดังกล่าวคือการบริโภคผลไม้ภายในประเทศกรมการค้าภายในจึงจัดกิจกรรมไทยฟู้ดเฟสติวัล2024 by MOC ยกทัพผลไม้สดตามฤดูกาลมาจำหน่ายให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้กระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตออกมาโดยรณรงค์การบริโภคผลไม้ไทยถือเป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติโดยในช่วงนี้เป็นคิวผลไม้ภาคใต้อย่างทุเรียนและมังคุดซึ่งเป็นราชาและราชินีของผลไม้ไทยคาดว่าจะช่วยให้เกษตรกรขายผลไม้ได้ราคาดีตลอดฤดูกาลมาจัดกิจกรรมนะครับรณรงค์บริโภคผลไม้นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2567นะครับซึ่งในเรื่องนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชยชัยได้มีการเคาะมาตรการเอาไว้นะครับสำหรับมาตรการผลไม้ถึง6มาตรการ25แนวทางนะครับแล้วก็นี่คือ1ในมาตรการที่เราเข้ามารณรงค์บริโภคนะครับเพื่อที่จะยกราคานะครับผลไม้นะครับในช่วงต้นฤดูนะครับไม่ให้ราคาตกต่ำนะครับและปีนี้นะครับทุเรียนก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกสินค้าหนึ่งนะครับสำหรับผลไม้นะครับทุเรียนราคาดีมาติดต่อต่อเนื่องนะครับและปีนี้ก็ยังดีต่อไปอีกนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุเรียนในส่วนของภาพรวมเองนะครับก็มีทั้งหมด 1.5 ล้านตันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของทางใต้ประมาณ 700,000 ตันซึ่งในส่วนของตะวันออกนั้นหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าปิดนะครับในส่วนของตะวันออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะไปหาทุเรียนตะวันออกไม่มีแล้วนะครับตอนนี้เป็นทุเรียนใต้นะครับมีอยู่ประมาณ 700,000 ตันและตอนนี้ออกมาถึง 30% แล้วนะครับราคาก็ยังดีอยู่ครับตอนนี้ราคาเกรดส่งออกนะครับเฉลี่ยอยู่ที่145บาทถึง150บาทโดยประมาณนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาเลยนะครับปีที่ผ่านมาก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ150บาทนะครับแล้วก็ที่ทางใต้เองนะครับก็อยู่ที่120บาทนะครับก็ถือว่าปีนี้เนี่ยราคาสูงกว่าปีที่ผ่านมานะครับค่อนข้างเยอะแต่ทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่เรามีการจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคนะครับซึ่งเราก็จะมีจัดกิจกรรมอย่างนี้นะครับไปในทุกๆจุดนะครับตอนนี้เราวางเป้าหมายนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆกว่า200จุดนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วสำหรับนอกเหนือจากทุเรียนแล้วนะครับก็ยังมีมังคุดนะครับซึ่งตอนนี้มังคุดตะวันออกก็หมดแล้วเช่นกันนะครับตอนนี้ก็เหลือแต่มังคุดใต้นะครับซึ่งมังคุดเนี่ยในภาพรวมปีนี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาครับนะครับก็มีอยู่ประมาณ 300,000 ตันนะครับซึ่งครึ่งหนึ่งนะครับถือว่าครึ่งหนึ่งก็แล้วกันในภาคตะวันออกหมดเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะครับและมังคุดใต้ก็จะออกช่วงเดือนกรกฎาคมตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วครับนะครับก็ถือว่าอยากจะเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนะครับเจอทุเรียนเห็นมังคุดเห็นผลไม้ตรงไหนก็แล้วแต่ทานได้หมดเลยนะครับไม่ต้องมาอยู่ตรงจุดนี้ก็ได้นะครับตรงไหนก็ถือว่าช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้นะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราตั้งเป้าที่จะเข้าไปดูดซับถึง 900,000 ตันนะครับแล้วก็ในส่วนของทุเรียนเองนะครับตั้งเป้าไว้ประมาณ 400,000 ตันนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ดำเนินเรื่องมาประมาณครึ่งนึงแล้วนะครับแล้วอีกครึ่งนึงนะครับที่เราจะต้องดูดซับต่อนะครับในส่วนของทางใต้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรการเชิงรุกที่เราเข้ามาดำเนินการนะครับแล้วก็ทำให้ราคานั้นปีนี้นี่ค่อนข้างดีนะครับโดยทุเรียนนะครับเมื่อกี้ที่อย่างที่ผมกลับเรียนไปแล้วนะครับก็ราคาปีนี้อยู่ที่นะครับทางตะวันออกนะครับอยู่ที่155บาทเฉลี่ยนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ถึง180บาทนะครับที่ราคาที่เกษตรกรขายได้นะครับซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมาที่เฉลี่ยที่150บาทนะครับสำหรับทางใต้นะครับปีที่แล้วอยู่ที่120บาทตอนนี้เฉลี่ยอยู่ที่มา145ถึง150บาทซึ่งก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีสำหรับมังคุดนะครับตะวันออกนะครับปีนี้ก็ถือว่าราคาได้อยู่ได้ดีนะครับอยู่ที่70บาทภาคใต้ก็ไม่แพ้กันเลยครับเกรดส่งออกอยู่ที่67บาทนะครับแล้วก็เกรดรองลงมาก็อยู่ที่58บาท45บาทตามลำดับนะครับซึ่งวันนี้เรามีทั้งทุเรียนแล้วก็มังคุดมาจำหน่ายนะครับที่ช่อง3นะครับแล้วก็เป็นการจำหน่ายนะครับตั้งแต่วันนี้นะครับไปอีก3วันนะครับไปยี่มาอยู่แถวๆอาคารมารีนนท์นะครับที่ช่อง3ตรงนี้นะครับสามารถแวะมาได้นะครับราคาทุเรียนกิโลกรัมละ180บาทนะครับแล้วก็มังคุดกิโลกรัมละ60บาทนะครับก็มาได้นะครับที่ช่อง3ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปอีกจุดนึงนะครับ
อีกสถานีโทรทัศน์นะครับสำนักข่าวอีกหลายๆแห่งนะครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณช่อง3แล้วก็สำนักข่าวอีกหลายแห่งนะครับที่ให้ความร่วมมือกับทางกรมค้าภายในนะครับในการที่จะช่วยจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคผลไม้นะครับแล้วก็ถือว่าปีนี้เป็นปีทองอีกปีนึงของพี่น้องชาวสวนผลไม้นะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับทุกนี้นะครับเราบริโภคผลไม้ไทยนะครับเงินทองจะได้ไม่รั่วไหลนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยชาวสวนด้วยนะครับจังครับวันนี้นะครับทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มาจัดกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับเทศกาลช่วงนี้นะครับหนีไม่พ้นนะครับเทศกาลผลไม้นะครับแล้วช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ผลไม้ทางใต้ของเราออกนะครับในภาพรวมปีนี้ผลไม้นะครับก็ใกล้ๆกับปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ถือว่าไม่ได้เยอะแต่ว่าราคาดีมากๆเลยนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทุเรียนกับมังคุดซึ่งถือว่าเป็นคิงแล้วก็ควีนออฟฟู้ดนะครับในช่วงของตะวันออกนี่หมดไปแล้วนะครับใครจะหาซื้อทุเรียนตะวันออกนี่ไม่มีแล้วนะครับออกหมดแล้วนะครับมังคุดก็หมดแล้วนะครับและตอนนี้นะครับทุเรียนใต้ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ออกมาประมาณ 30% แล้วนะครับถือว่าเหลืออีกไม่เยอะแล้วนะครับถือว่าใครจะทานต้องรีบทานแล้วถ้าไม่ได้ทานตอนนี้ต้องไปทานปีหน้าแล้วนะครับหรือไม่ก็ต้องหาทุเรียนกวนนะครับทุเรียนอบแห้งทานแทนนะครับก็เพราะนั้นนะครับเหลือช่วงนี้นะครับตั้งแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมสิงหาช่วงนี้นะครับยังพอหาทานได้นะครับเพราะฉะนั้นรีบทานนะครับสำหรับทุเรียนสำหรับมังคุดนะครับตอนนี้เริ่มนะครับออกโรงมาแล้วนะครับตอนนี้ออกมายังไม่เยอะนะครับประมาณ 2% นะครับแล้วก็จะออกเยอะๆในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากว่าผลไม้นะครับถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะครับแล้วก็สร้างรายได้ให้กับประเทศปีหนึ่งกว่าแสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทางรัฐบาลนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านภูมิธรรมเวชชัยได้มีการเคาะมาตรการบริหารจัดการผลไม้ปี2017เอาไว้แล้วตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้มีการดำเนินเดินเรื่องมานะครับถึง6มาตรการ25แผนงานนะครับได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการบริหารเชิงรุกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ส่งผลให้นะครับราคานะครับทุเรียนมังคุดมะม่วงนะครับเงาะลิ้นจี่นะครับแล้วก็สินค้าผลไม้ทั้งหมดนะครับราคาดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวของทุเรียนแล้วก็มังคุดใต้ของเรานะครับแล้วก็รวมถึงเงาะด้วยนะครับซึ่งปีนี้เองนะครับทุเรียนนะครับในส่วนของทางภาคใต้นะครับก็มีอยู่ประมาณ 700,000 ตันนะครับก็ออกไปแล้วประมาณ 30% นะครับมังคุดปีนี้นะครับมีอยู่ 150,000 ตันนะครับก็ไม่ได้เพิ่มจากเดิมเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนราคานั้นถือว่าดีมากนะครับโดยในส่วนปีนี้นะครับราคาทุเรียนนะครับเกรด AB นะครับเกรดส่งออกเลยนะครับปีที่ผ่านมานะครับราคาเฉลี่ยอยู่ที่150บาทปีนี้อยู่ที่155บาทนะครับแล้วในทางภาคใต้เองนะครับปีที่แล้วอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ120บาทนะครับปีนี้ราคาขยับมา145ถึง150บาทถือว่าราคาดีทีเดียวเกรดที่รองลงมานิดนึงนะครับแต่ถือว่ารสชาติยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเกรดรองเค้าเรียกเกรดรองนะครับก็ปีที่แล้วอยู่ราคาอยู่ที่110บาทในภาคตะวันออกนะครับและปีนี้ภาคตะวันออกอยู่ถึง125บาทนะครับส่วนภาคใต้ของเราตอนนี้นะครับราคาอยู่ที่110บาทถือว่าดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมนะครับทุเรียนเนี่ยถือว่าราคาดีนะครับสำหรับมังคุดนะครับมังคุดนะครับที่ภาคตะวันออกปีนี้ราคาอยู่ที่70บาทในเกรดส่งออกนะครับแล้วก็เกรดรองอยู่ที่53บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่ดีพี่น้องเกษตรกรพอใจนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้จัดกิจกรรมรณรงค์นะครับบริโภคผลไม้นะครับซึ่งในช่วงแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับเราได้มีการเตรียมพื้นที่เอาไว้200กว่าจุดนะครับทั้งในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยนะครับอาทิเช่นนะครับศูนย์ราชการนะครับเซ็นทรัลเวิลด์นะครับเอเชียทีคนะครับไอคอนสยามนะครับแล้วก็ห้างต่างๆนะครับอีสต์วิลล์นะครับต่างๆพวกนี้นะครับรวมถึงห้างท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นพันธมิตรกับเรานะครับอีก100กว่าห้างแล้วก็มีการเปิดจุดที่จำหน่ายผ่านรถโมบายธงฟ้าของกระทรวงพาณิชย์นะครับซึ่งเรามีวิ่งทุกวันนะครับ100จุดทุกวันนะครับยังไม่เคยหยุดเลยนะครับแล้วก็นำสินค้าราคาประหยัดไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆนะครับซึ่งเป็นแหล่งชุมชนใหญ่ๆนะครับก็ถือว่าปีนี้นะครับมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกของเรานะครับก็ถือว่าได้ขับเคลื่อนมาช่วงหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นทุเรียนพบเห็นมังคุดที่ไหนนะครับทานได้เลยนะครับหรือผลไม้ใดๆก็แล้วแต่นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีทยอยออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นลองกองลำไยนะครับก
ก็เชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับบริโภคผลไม้นะครับช่วยกันนะครับเศรษฐกิจไทยจะได้รุ่งเรืองนะครับและที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวสวนไทยด้วยนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็ถือว่าช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเตือนแล้วนะครับสำหรับพี่น้องประชาชนปีนี้นะครับทุเรียนนี่ใกล้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะทานรีบทานนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมที่เราจะรณรงค์นะครับที่ในช่วงของห้างนะครับซึ่งจะจัดใหญ่นะครับก็คือที่ร้านเซ็นทรัลเวิลด์นะครับตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่7มิถุนายนกรกฎาคมนี้นะครับก็ไปพบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะนะครับแล้วก็มังคุดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมนึงที่เรามีการจัดนะครับแล้วก็จะนำร่องที่ร้านเซ็นทรัลเวิลด์ก่อนนะครับแล้วก็จะกระจายไปในทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาภูเก็ตนะครับอุดรนะครับเชียงใหม่นะครับเราก็จะไปทุกที่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับทางห้างครับปีกระส่งห้างสรรพสินค้านะครับห้างท้องถิ่นนะครับแล้วก็ส่วนราชการต่างๆนะครับที่ให้ความร่วมมือในการที่จะไปเปิดจุดต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามั่นใจครับว่าปีนี้เนี่ยราคาผลไม้จะต้องไปได้ดีนะครับปีมาเป็นไงบ้างครับที่ดีจากที่ติดตามสถานการณ์นะครับปีนี้เนี่ยความต้องการผลไม้ของเราเนี่ยถือว่ายังดีอยู่นะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยของเราเนี่ยจะมี2ช่วงเนาะจะมีที่ภาคตะวันออกนะครับกับภาคใต้นะครับซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยของตะวันออกเนี่ยหมดแล้วตอนนี้เป็นส่วนของภาคใต้นะครับซึ่งภาคใต้เองก็จะมีอีกประมาณครึ่งนึงอ่ะเอาง่ายๆนะครับแล้วก็ความต้องการเองเนี่ยที่มีการติดต่อประสานงานแล้วก็ประชุมร่วมกับผู้ประกอบการนะครับความต้องการทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนที่แช่แข็งยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วมีเท่าไหร่ก็ซื้อไม่อั้นเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าทุเรียนเกรดรองที่เคยมีปัญหาปีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหา